มีไม้ไม้ตัวไหมตัวไทยตัดจุดครับแค่ตัดจุดตัดจุดไม้วันนี้มาคุยกันจะอันนี้ครับมาเรื่องมั้งครับถ้าเราจะทำสิ่งที่เขาเรียกโอเคครับเคลื่อนไปในอัตเนี่ยอัลลอฮ์ยาสละฮ์ว่าอันนั้นเคลื่อนนิสฟ์ดักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมินัลฮัมดุลิลลาฮ์نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما يحتاج تكتب أولا قبل أن نبدأ الدرس قربوا علينا تقربوا يا إخوانا قربوا علينا نعم كلهم قبل ที่เราจะเริ่มบทเรียนให้เราเข้ามาใกล้ๆกันนิดนึงالثاني اترك هذا جوال جوال في الجيب كان في 2 هي เก็บโทรศัพท์เอาไว้ในกระเป๋า ارفع صوتك قليل هي เก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าครับ نعم لا نريد جوال كلها نصف ساعه بدون هاتف ขอครึ่งชั่วโมงพอโดยที่ไม่ต้องมีโทรศัพท์انتم كلهم يقربوا عليه ครับบอกว่าให้เข้ามาใกล้ๆนิดนึงฮะเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับให้เข้ามาใกล้ๆนิดนึงฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปฏิมาเบื้องต้นนิดนึงฮะถึงเชคไฮฟามเชคไฮฟามเนี่ยเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่เป็นที่รู้กันในประเทศซาอุดิอาระเบียอยู่ในอันดับต้นๆนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีการให้การรู้จักกับเชคเนี่ยผมคิดว่าถ้าที่มาดีนาเนี่ยเชคไฮฟัมมีบรรยายเนี่ยนักเรียนจะแย่งกันไปนั่งฟังเลยนะแล้วก็เชคมีบรรยายที่ตามมัสยิดมีการชะรอหนังสือฮะดีษหนังสือฮะดีษหนังสือฟิกหนังสือเตาฮีดแล้วก็มีการบรรยายอยู่ในทั้งในมาดีนาแล้วก็ที่มักกะฮ์ที่ยิดดาห์แล้วก็ในหลายๆเมืองนะครับวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่เชคไฮฟัมได้ให้เกียรติมาที่ประเทศไทยของเราแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในศูนย์กลางแห่งนี้นะครับเช่นอวลันยะนีนัชกุรญะมาอะตฮาซัลมัสยิดอัลมุตะมัสซิละฟีรออีซัลญะมอียะวัลอะอฺฎอวัลอิมามอะลาฮุสนัลอิสติกบาลวะอะลายะนีอิตาฮะตัลมะญาลลานาลิลกาฮาซิลกะลิมะอัสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยัฟตะฮะละฮุมอะบวาบัลญันนะฮ์ยารับนะอ์มครับประการแรกก็ขอขอบคุณทางประธานมูลนิธิทางกรรมการมูลนิธิทางอิหม่ามและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความง่ายดายกับเราในการมีการเรียนการสอนมีการพูดคุยเรื่องราวศาสนาในครั้งนี้นะครับนะลิมาซาคุลิกนะเพราะอะไรเราถูกสร้างขึ้นมานะมานยะกุลลิใครจะตอบครับลิมาซาคุลิกนะเราถูกสร้างขึ้นมาทำไมฮะللعبادة. คำตอบคือ للعبادة เพื่อมาทำการอิบาดะห์ هل خلقت لتأكل เราถูกสร้างมาเพื่อกินหรือเปล่า لتشرب หรือเพื่อดื่ม تلعب เพื่อมาเล่น تنام นอน لا เปล่า خلقت لغاية เราถูกสร้างมาโดยมีเป้าหมาย الآن لو رأيت إنسان يأخذ تليفون ويفتح ماءويصب الماء هكذا ويشرب ايش تقول عنه ถ้าเราเห็นคนนึงที่เอาโทรศัพท์ออกมาแล้วก็เอาน้ําออกมาแล้วก็เอาน้ําเทใส่โทรศัพท์เพื่อที่จะดื่มน้ําเนี่ยเราจะบอกว่าคนๆนั้นเนี่ยเป็นยังไง ايش تقول عنه เราจะบอกว่าเขาเป็นยังไงฮะคนแบบนี้ مجنون บ้า لانه لا يعرف ان هذا الجهاز ليس لشرب الماء เพราะเขาไม่รู้ว่าโทรศัพท์นี้เนี่ยไม่ได้เตรียมเอาไว้ดื่มน้ําهذا الجهاز للاتصال رسائل صحيح اني เนี่ยเอาไว้โทรหากัน كذلك انت الان خلقت في هذه الدنيا تعبد الله พวกเราก็เหมือนกันเราถูกสร้างมาในโลกดุนยานี้เนี่ยเพื่อมาทําการอิบาดะห์ต่อ Allah اذا اشتغل الانسان بغير عباده الله هو مجنون ใครก็ตามที่
หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนบ้าไลซะตัลอิบาดะห์ฟะกอตฟิลมัสยิดอิบาดะห์ไม่ได้อยู่แค่ในมัสยิดฟิกุลมะกานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั้นต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในทุกที่อัชชัยฏอนฮัลยูรีดมินนาอันนะอ์บุดัลลอฮ์ถามว่าชัยฏอนเนี่ยมันต้องการให้เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มั้ยนะอ์มมอลลาใช่หรือไม่ใช่ลาไม่ใช่มาฮุวะอักบัรชัยฏอน عندنا ا ل ي و วันนี้ชัยฏอนตัวใหญ่สุดของเราเนี่ยคือตัวไหนมาฮุวะจาวาลฮาซาฮาติฟโทรศัพท์มาชาอัลลอฮ์ซอฮีฮ์ اليوم اكثر شيء يبعدك عن الله هو هذا الهاتف صحكل الشياطين فيه ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้เราออกห่างจากอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดเนี่ยก็คือโทรศัพท์นี่แหละเค้าบอกว่าชัยฏอนทุกตัวอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละนะอ์ม تحذر من الهاتف مهم جدا ให้ระวังจากโทรศัพท์เป็นเรื่องสําคัญมาก خاصة في المسجد โดยเฉพาะในมัสยิด يعني الان عندما دخلنا المسجد اكثر من مرينا عليهم ماذا يصنعوا يصلوا لا في الهاتفถ้าเราเดินเข้ามัสยิดมาเนี่ยเราจะเห็นคนส่วนมากเลยทำอะไรฮะในมัสยิดละหมาดหรือเปล่าเปล่าเล่นโทรศัพท์ لو يدخل كافر الآن ينظر يريد ينظر ماذا في المسجد هل يوجد عبادة أو نظر الهاتف ماذا يصنع ماذا يرى ถ้าคนกาเฟ่เข้ามาในมัสยิดเนี่ยแล้วเขาก็เห็นในมัสยิดเนี่ยมีการทำอะไรในมัสยิดถ้าเขาเห็นเราเล่นโทรศัพท์อยู่เขาจะมองว่าอย่างไรهل تحب أن يكون المسجد نظيف أو لا؟ เราอยากจะให้มัสยิดสะอาดหรือเปล่า صح ولا؟ تريد مسجد يكون نظيف؟ لماذا؟ ทำไมเราถึงต้องการให้มัสยิดมีความสะอาด لأن الله سبحانه وتعالى امتدح من يعمر المساجد يعمرها عمارة المساجد وإحياء المساجد يكون بأمرين عمارةحسية وعمارة معنوية عمارة حسية هذا البناء والنظافة والكهرباء والسجاد نعم وميكروفون مثلا พระอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําการชมเชยคนที่ทําการอิมารอห์มัสยิดทําการทํารูปบํารุงมัสยิดแล้วการทํารูปบํารุงอิมารอห์เนี่ยด้วยกับ2สิ่งด้วยกันสิ่งที่1ก็คืออิมารอห์การทํารูปบํารุงที่เรามองเห็นก็คือการทําให้มัสยิดสวยงามมัสยิดมีความสะอาดมัสยิดมีความเรียบร้อยوالعمارة الأعلى من هذا عمارة معنوية أن نجعل المساجد أماكن للتوحيد أماكن لذكر الله للصلاة قراءة القرآن الدروس และประการที่สองการอิมารอห์ที่สองการทำรูปบำรุงที่สองเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญกว่าข้อแรกก็คืออิมารอห์มะอ์นะวียะห์ก็คือการทำรูปบำรุงทางด้านความหมายก็คือการที่เราให้มัสยิดเนี่ยมีความสะอาดด้วยกับการมีเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัลวุจิดะซะมานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะริกะลินะซาฟะตัลมัสยิดยูจัดในสมัยท่านนบีมีบริษัทที่คอยทําความสะอาดมัสยิดมั้ยลายูจัดไม่มีลิมาซะถามว่าเพราะทําเพราะอะไรลันนะคุลวาฮิดมินัสซะฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมดุกูรวะอินาซะยูฮาฟิซุอะลานะซาฟะตัลมัสยิดเพราะว่าซอฮาบะฮ์ยูฮาฟิซุอะลมัสยิดเพราะซอฮาบะฮ์ทั้งหมดเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยจะเอาใจใส่กับการดูแลมัสยิดฮัลยุสบะฮัลบัยอ์วัชชิรอฟิลมัสยิดการค้าขายอนุญาตมั้ยใช้ได้มั้ยในมัสยิดมัสมูฮ์ทําใช้ได้มั้ยยะซิฮ์อาวมัมนูอ์ใช้ได้หรือว่าเป็นที่ต้องห้ามยุมนะอัลบัยอ์วัชชิรอฟิลมัสยิดห้ามการค้าขายในมัสยิดيمنع إنشاد الضالة يعني البحث عن الأشياء المفقودة يعني هذا فقط جوال يأتي المسجد يقول من وجد جوالي سامسونج مثلا نقول له في السنة من جاء إلى المسجد وينشد الضالة يبحث عن أشياء مفقودة نقول لا ردها الله عليك ومن يبيع اشتري في المسجد نقول لا أربح الله تجارتك يعني تخسر في التجارة ندعو عليهอีกประการหนึ่งก็คือห้ามการประกาศของหายในมัสยิดหากว่ามีใครโทรศัพท์หายแล้วมาประกาศในมัสยิดว่าโทรศัพท์ซัมซุงของเขาหายเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตในการที่เขาจะเข้ามาประกาศและถ้าใครทำแบบนี้เนี่ยให้เราบอกเขาว่า
ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ให้เขาได้รับของที่หายไปแล้วถ้าใครมาทำการค้าขายในมัสยิดก็ให้เราบอกเขาว่าให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ให้เขาได้รับกำไรในการค้าขายนี้ هل تدخل بالنعلين الى داخل المسجد มีใครเข้ามัสยิดด้วยกับใส่รองเท้าเข้ามามั้ย نعم او لا ใช่หรือไม่ ها نعلين اين تضعهما เขาถามว่ารองเท้า 2 ข้างของเราเนี่ย เราถอดไว้ที่ไหน في الخارج ข้างนอก اذا الدنيا خليها في الخارج لا تدخلها معك هنا เพราะนั้นดุนยาเนี่ยเอาไว้ข้างนอก อย่าเอาดุนยาเข้ามาในมัสยิดที่นี่ بعض الناس يدخل المسجد บางคนเข้ามัสยิดมา ماذا يصنع เขาทำอะไรครับ يخرج جوال ويبدأ يشوف رسائل هذا لا يصنع في بيت الوزير حتى في قسم الشرطة صحيح نعم บอกว่าเข้ามาในมัสยิดบางคนก็เอาโทรศัพท์ออกมาเนี่ยเอาออกมาดูแล้วก็มาดูจดหมายที่มาในโทรศัพท์ เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยใครที่เข้าไปบ้านของรัฐมนตรีก็ไม่กล้าทำแบบนี้ใครที่เข้าไปบ้านของตำรวจก็ไม่กล้าทำแบบนี้ بعض الناس يدخل المسجد ينظر في الساعة وينظر في إمام صح ولا نعم บางคนเข้ามัสยิดมาแล้วก็ดูนาฬิกาแล้วก็ดูอิหม่ามแล้วก็มีการส่งเสียงเตือน تعال هنا ينظر في الإمام ให้มองที่อิหม่าม وينظر في الساعة แล้วก็ดูเวลาให้อิหม่ามรีบอิกอมาอามัลมันฮาซาอันนี้เป็นอามานเป็นการปฏิบัติของใครการอิกอมาเพื่อละหมาดเป็นการปฏิบัติของใครเป็นหน้าที่ใครมินฮุสนอิสลามอัลมัรตัรกุมาลายะอ์นีฮาซาไลซะอามะลักอันต أنت عملك تدخل إلى المسجد نعم หนึ่งในการเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยก็คือการที่เราไม่ยุ่งในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอิกอมาเนี่ยเป็นงานของอิหม่ามไม่ใช่งานของเรา رجل أو مرأة إذا أنت رجل تتقدم ผู้ชาย الرجل يتقدم إلى الصف الأول ถ้าผู้หญิงให้รีบมาในซอฟข้างหน้าซอฟแรก المرأة تتأخر ถ้าผู้หญิงให้เริ่มจากซอฟหลังสุดเลย اليوم نرى بعض الرجال يتأخر خطأ วันนี้เราเห็นผู้ชายบางคนเวลามาแล้วก็อยู่ทางด้านท้ายของมัสยิด อันนี้ถือว่าผิด إذا أقيمت الصلاة تكبر وتدخل مع الإمام เวลาที่มีการอิกอมาให้เราทำการตักบีรแล้วก็ละหมาดกับอิหม่าม إمام قائم راكع جالس ساجد الله أكبر وتدخل معه อิหม่ามจะยืนจะรุกุอ์จะสุญูดเราก็ต้องทำตามอิหม่าม ما تنتظر ไม่ต้องรอ إذا أدركت الإمام قائم أو راكع هذه ركعة حسبت لك دخلت في الركعة أدركت الركعة إذا أدرك الإمام قائم أو راكع نعم เราจะทันอิหม่ามยืนหรือว่าอิหม่ามกำลังรุกุอ์ถือว่าเราทันในรักอานั้น إذا أدرك الإمام ساجد أو جالس هذه الركعة لم يدركها لازم يقضي بعد السلام ถ้าเรามาทันอิหม่ามสุญูดหรือว่านั่ง ถือว่าเราไม่ทันในรักอานั้นให้เราหลังจากอิหม่ามสลามก็ให้เรามาละหมาดต่อ تدخل إلى المسجد الصلاة لم تقم بعد เราเข้ามัสยิด แต่ละหมาดยังไม่ได้มีการอิกอมาละหมาด ماذا تصنع เราจะทำอะไรครับ تنظر في الساعة มองนาฬิกา تفتح هاتف เปิดโทรศัพท์ดู لا صلي ไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ดู แต่ให้เราละหมาด إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية مثل الفجر تصلي ركعتين سنة الفجر ถ้าละหมาดมีซุนนะห์ก่อนก็ให้เราละหมาดซุนนะห์2 รักอะฮ์เช่นการละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัจร ما كان لها سنة قبلية تصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن تجلس ถ้าไม่มีละหมาดซุนนะห์ก่อนก็ให้เราละหมาด2 รักอะฮ์เป็นการละหมาดเคารพมัสยิด لا تبقى واقف لا تظل واقف هكذا نعم ไม่ต้องยืนรอ لا يوجد مسجد على وجه الأرض إلا وفيه من يأتي إلى المسجد من يأتي مع المصلين เพราะว่าเวลาที่มีมัสยิดเนี่ยในมัสยิดบนหน้าพื้นดินนี้เนี่ยจะมีใครที่มาพร้อมกับคนที่มาละหมาด من يأتي شيطان ใช่มาครับ شيطان شيطان يأتي بالمسجد أو خارج المسجد มาในมัสยิดหรืออยู่ข้างนอกมัสยิด أين يأتي أكثر
في المسجد بقول ناي مسجد ما الدليل الحقان إذا أذن المؤذن يفر الشيطان เวลาที่มีการอาซานแล้วเนี่ยชัยฏอนก็จะหนีออกไปเลย لا يوجد مسجد على وجه الأرض إلا لابد إشكال مع الإمام والمؤذن أو الإمام والمصلي صح ولا ไม่ว่ามัสยิดไหนก็ตามที่อยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยก็จะต้องมีการมีปัญหามีการปะปนกันระหว่างอิหม่ามแล้วก็คนที่ละหมาด لابد أن نكون أمة واحدة เราจำเป็นจะต้องเป็นประชาชาติเดียวกัน كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم เมื่อท่านนบี صلى الله عليه وسلم แล้วก็บรรดาซอฮาบะฮ์รอฎวานุลลอฮิอะลัยฮิม เป็น كم رب نعبد มีพระเจ้ากี่องค์ที่เราทำการอิบาดะห์ كم رب نعبد พระเจ้ากี่องค์ที่เราทำการอิบาดะห์ رب واحد سبحانه وتعالى องค์เดียว كم نبي نتبع มีนบีกี่ท่านที่เราทำการปฏิบัติตามท่าน كم نبي واحد نبي محمد صلى الله عليه وسلم ท่านเดียว كم قبلة عندنا มีกิบละกี่กิบละสำหรับพวกเราเนี่ย قبلة واحد กิบละเดียวเหมือนกัน كم دين عندنا มีกี่ศาสนาของพวกเรา دين واحد ศาสนาเดียว شريعة واحدมีชรีอะห์มีบัญญัติเดียว มีคัมภีร์เดียว อุมมะ วาฮิดะ มีประชาชาติเดียว لابد أن نكون أمة واحدة จำเป็นที่เราต้องเป็นประชาชาติเดียวกัน ไม่ต้องขัดแย้งกัน كم فرقة كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم สมัยท่านนบีเนี่ยมีอยู่กี่กลุ่ม كم كثير كم فرقة كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعت النبي ميكي فرقة ميكي قوم كم؟ كم؟ واحدة. ميو قوم ديال. ما يوجد فرق. ما يوجد هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا أمة واحد. ما ميو كون نيه بن بمنان كون نان قوم نيه كون نيه قوم نيه. تا بن بشاشات ديال كان. إذا التفرق الاختلاف. من عمل الشيطان. เพราะนั้นการแตกแยกการขัดแย้งกันเนี่ยเป็นหนึ่งในงานของชัยฏอน. في كل يوم كم صلاة نصلي؟ ในทุกวันเนี่ยเราละหมาดกันกี่ละหมาด؟ كم مرة نجتمع في اليوم؟ เรารวมกันกี่ครั้งในวันหนึ่ง؟ خمس مرات هذا اجتماع للحي. هذا الحي هنا يجتمع. الحي الثاني يجتمع في مسجد الثاني. نعم. خمس مرات اجتماع. มีอยู่ห้าครั้งที่เราจะรวมกันในหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้มารวมกันที่นี่หมู่บ้านนั้นมารวมกันที่มัสยิดนู้น. والأحياء كلها تجتمع في يوم الجمعة كل سبعة أيام. แล้วในตำบลเนี่ยมารวมกันในมัสยิดที่มีการละหมาดจุมอะห์รวมกัน7วันครั้งหนึ่ง. ويجتمع المدينة أو القرية في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. แล้วก็เมือง หรือว่าจังหวัดมีการมารวมตัวกันหรือหมู่บ้านมีการมารวมตัวกันในปีหนึ่งในการละหมาดอีดฟิตร์หรือว่าอีดอัฎฮา هذا كل اجتماع ทั้งหมดนี่คือการรวมตัว لا افتراق ไม่ใช่การแตกแยก على ماذا نجتمع เราจะรวมกันบนพื้นฐานอะไร على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم เราต้องรวมตัวกันบนพื้นฐานที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม อยู่บนพื้นฐานนั้น และบรรดาซอฮาบะฮ์ อยู่บนพื้นฐานนั้นด้วย يجب على كل رجل بالغ عاقل أن يصلي مع الجماعة จำเป็นสำหรับผู้ชายที่เป็นคนที่มีสติปัญญา คนที่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นจะต้องมาละหมาดพร้อมกับญะมาอะห์ที่มัสยิด من الذي كان يتخلف عن الجماعة ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใครที่เป็นคนที่ไม่ยอมมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด منافق ظاهر النفاق هذا اللي يتخلف عن الجماعة بدون عذر คือมุนาฟิกที่มีการเป็นมุนาฟิกพวกหน้าไว้หลังหลอกกับกอกอย่างชัดเจนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดโดยที่ไม่มีเหตุผล كان الرجل لا يستطيع يأتي المسجد يحمل رجل من هنا ورجل من هنا يأتوا به إلى المسجد لا يريد يتخلف لأنه لو يتخلف يحكم عليه بالنفاق بعض كن ต้องมีคนแบกมาทางด้านขวาทางด้านซ้ายหิ้วปีกกันมา
เพราะเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดเพราะไม่ต้องการที่จะให้ใครมาหุกมเขาว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เป็นมุนาฟิกวะมินัลอัจบอันตะรกิบารัสซินฮุมัลลซีนยูฮาฟิซูอะลมัสยิดวัชชะบาบอิลลามันรอฮิมัลลอฮ์ตะคัลลัฟอะนัลมัสยิดและเป็นเรื่องแปลกว่ามัสยิดเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นคนที่เป็นผู้อาวุโสที่จะเป็นคนที่เอาใจใส่กับการมาละหมาดที่มัสยิดและบรรดาชะบาบบรรดาคนหนุ่มเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนอกจากคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาเท่านั้นแหละส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่กับการมาละหมาดที่มัสยิดละกียะอินดานารัจุลฏาลิบมินัตตุลลาบฟิชชาริอ์อิลตะกะรัจุลบิฏาลิบมินัตตุลลาบฟิชชาริอ์มีชายคนนึงไปเจอกับนักเรียนคนนึงที่ชายถนนกาลันฏาลิบอิลม์กาลนะอัมอานะฏาลิบอิลม์ฟิลญามิอะห์ชายคนนี้ถามว่าคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมเด็กคนนี้ก็ตอบว่าฉันเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกาลาคิดยาวลดีอานาลาอาระอะเลกอัธรตลับอัลอิลชายคนนี้ลายะฮาร์อะเลกนักตาลิบอิลชายคนนี้เลยบอกว่าฉันไม่เห็นว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรที่มันจะบ่งบอกให้เห็นว่าคุณเป็นนักเรียนศาสนาเลยกาลิมาดะเพราะอะไรقال لا أراك في الصف الأول. ชายคนนี้เลยบอกกับนักเรียนคนนั้นว่าฉันไม่เห็นเจ้าอยู่ในแถวแรกในมัสยิด. طلاب العلم هم الأصل أن يكونوا في الصف الأول أئمة مساجد دعاة. นักเรียนศาสนาจำเป็นที่จะต้องอยู่ในแถวแรกเพราะเขาเป็นคนที่เรียนรู้อันนี้ไม่ต้องแปลนะฮะเอ้ดันลาบุดอันนะตะอาวันถ้าอย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องช่วยเหลือกันอัลลซียุกัสซิรนะกุลตะอาลิมาซาตัสนะฮาซาใครที่ละเลยเราก็เรียกเขามาว่าทำไมถึงได้ละเลยบะอ์ดะฮาซาتوقيت متى باقى كم باقى على الصلاة لا كنا هي قالوا ها ثلث ساعة ما شاء الله طيب نريد نتكلم الآن عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثاني เราอยากจะคุยกันถึงเรื่องวิธีการละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอ์ม كيف نصلي เราจะละหมาดกันยังไงالأصل أن تستقبل القبلة تستقبل الكعبة. เราต้องทำการเดิมเลยคือเราต้องทำการหันหน้าไปทางกิบละห์ تأتي بشروط الصلاة. แล้วก็ละหมาดให้มีครบชุรุตครบเงื่อนไข الإسلام เป็นมุสลิม وعقل มีสติปัญญา يعني لا يصلي مجنون لا يصلي سكران คนบ้าไม่ต้องละหมาดคนที่คนเมาก็ละหมาดไม่ได้ الصغيرالذي يفرق بين الأشياء تقول له اجلس يجلس قوم يقوم يعرف أن هذا ماء هذا نار تصح منه الصلاة ونعود الصغار على الصلاة เด็กที่สามารถแยกแยะได้นะเด็กที่เราสามารถสั่งได้บอกให้นั่งเขาก็นั่งบอกให้ยืนก็ยืนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยให้เขามาละหมาดสามารถมาละหมาดได้ نأتي بالصغار إلى المسجد لكن تحافظ على آداب المسجد تأخذ الصغير مثل هذا يضع معه يمسك ولا يجعلهيشوش على المصلين نعم พาเด็กมาละหมาดที่มัสยิดด้วยแต่ว่าเราเอาใจใส่กับการดูแลเขาอย่าให้เขาพ่วนกับคนที่กำลังละหมาดวันนี้การเนียดอันยะกูลคือการที่เขาจะบอกว่าอัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์อินนีนะวัยตุฉันตั้งใจอันอุศอลลิละหมาดฟีฮาซัลยอมวันนี้อัลอิสนัยนวันالموافق للتاسع عشر. وان كان هني تقولي ما تبى. من الشهر الثامن. وان تي 19. 2023. 2013. مصليا في مسجد. لما تي مسجد. مسجد إيش؟ مسجد سلطان. سلطان. المركزي. المركزي. توقيع صلاة المغرب ثلاث ركعات. لما المغرب سام ركعات. لا يجوز.ไม่อนุญาตฮาซามุคาลิฟลิซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถือเป็นการค้านซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลาลิลมุซีฟิศอลาติอิซากุมตะอิลัศศอลาฟัสบิกุลวุฎูฟะกับบิร
ما قال له قل اللهم نويت ان اصلي كذا وكذا ท่านนบีได้บอกกับคนที่ละหมาดและละหมาดเค้ายังไม่สมบูรณ์เนี่ยบอกว่าเวลาที่ทําการตักบีรเวลาที่เริ่มละหมาดให้ทําการตักบีรท่านนบีไม่ได้บอกว่าก่อนจะตักบีรนะให้ทําการกล่าวแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้อันนียะมะฮัลลาฮัลกัลบลานะตะลัฟฎบิฮาการเนียดตำแหน่งของการเนียดคือที่หัวใจเราไม่ต้องเปล่งวาจาออกมาซัตรัลอาวราปิดอาวราอายะอะไคฟนัสตรอาวราเราจะปิดอาวรากันยังไงครับakbar mushkila indana salat ibn tal ปัญหาใหญ่ของเราคือการละหมาดด้วยกับการนุ่งกางเกง ahsan yusalli bi libas tawil mithl al shaykh บอกว่าที่ดีก็คือ qamis tawil ที่ดีก็คือการละหมาดด้วยกับการใส่เสื้อที่ยาวเหมือนกับ hada libas tailandi hada libas muslimin ถามว่าอันนี้เป็นชุดของคนไทยใช่มั้ยฮะ tawil ยาว na'am mashallah jameel hada เขาบอกอันนี้สวยงามมากนะฮะแต่กระสีร์มุมคินอิดารักะเอาเสด็จอิดังคชฟะตัลอาวรามินฮุนาบัตลัตอัสสลามเพราะว่าถ้าหากว่าเราใส่เสื้อสั้นๆเนี่ยเวลาที่ทำการก้มรุกัวแล้วก็ถ้าหากว่าเอาร้อมันเปิดทางด้านหลังเนี่ยถือว่าการละหมาดใช้ไม่ได้ฟะมุชกิละอินดานาฟีมันยุศัลลิฟิลบินฏาลอิซากานัลกะมีสฮาซากะสีร์อิดารักะเอาเสด็จอิดังคชฟะตัลอาวรัสสลาบาติลปัญหาของคนที่ละหมาดด้วยการใส่กางเกงแล้วก็เสื้อสั้นๆเนี่ยถ้าหากว่าทำการรุกัวหรือว่าสุญูดเนี่ยและเอาร้อเปิดถือว่าละหมาดเสียเลยลาบุดมินอิซาลาตันนจาสะมาตุศอลลิฟีมะกานนจิสเอาอัลบาดันนจาสะเอาฟีซอบนจิสจําเป็นต้องขจัดสิ่งที่เป็นนจิสออกไปเราจะไม่ละหมาดในสถานที่ที่มีนจิสแล้วก็เสื้อผ้าของเราก็ต้องปราศจากนจิสวะลาบุดันตุศอลลิบิวุฎูบิฆอยรวุฎูลาตะศิฮัศศอลาจำเป็นต้องละหมาดโดยที่มีน้ำละหมาดด้วยการละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดการละหมาดถือว่าใช้ไม่ได้อุลาบุดมินดุคูลอัลวักฮัลยัศฮ์นุศอลลิลอานอัลฟัจรแล้วจำเป็นที่จะต้องเข้าเวลาถามว่าตอนนี้เราละหมาดซุบฮ์เลยละหมาดฟัจร์เลยได้มั้ยลายัศฮ์ไม่ได้นะอ์ طيب ا ل أ ف ض ل أ ن ن ص ل ي إ ل ى س ت ر ةที่ดีแล้วเนี่ยให้เราละหมาดโดยที่มีสิ่งที่ขวางกั้นเราอยู่ข้างหน้าสิ่งที่มันสูงกว่าพื้นขึ้นมาหน่อยนะตอยยุกับบิรยะดุมัลยะดัยนมะฎมูมะตอัลอะซาบิอ์วะบาตินัลกัฟฟัยฮะตัลกิบละอัลลอฮุอักบัรฮะดวัลอุซุนัยนเอาอัลมันกิบัยทําการตักบีรโดยที่เอามือเนี่ยติดกันแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ในรูปแบบريد ارى كيف يصنع เราทํายังไงเค้าอยากจะเห็นหน่อยให้เราทําให้ดูหน่อยเวลาตักบีรเราทํายังไงนะตักบีรให้ดูหน่อยดมอลอซาบิเอานิ้วชิดกันนิ้วชิดกันฮะไม่ใช่ฮะกะซะดมฮะกะซะซานิ้วชิดกัน5นิ้วเลยฮะดวัลอุซุนัยนมันกบัยดูนันยัมชะห์มะตุซุนัยนขะตะฮาซะฮาซะขะตะฮุนะไม่ต้องเอามือไปติดหูตะมาบะอ์ดันยะฎะهذا الباطن على الظاهر هنا وضع هكذا แล้วก็เอามือขวาวางที่มือซ้ายเนี่ยในรูปแบบนี้หรือว่าจับข้อมือไว้ تمام ما شاء الله หรือว่าใช้ได้เลยإما وضع هكذا أو قبض هكذا วางก็ได้หรือว่าจับข้อมือก็ได้ يعني لا يصلي هكذا ไม่ต้องไม่มีการปล่อยมือลง أو يصلي هكذا หรือเอามือมาจับคออย่างนี้ أو يصلي هكذا แบบนี้นะ أو على قلبه ما يصح ไม่ได้ ماذا يقولماذا يقول الآن؟ لا خالد بوا ماي. بعد أن يقول الله أكبر إيش يقول؟ لانجا كاو الله أكبر لو كاو ريتا. ها دعاء الاستفتاح. قل دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. هكذا؟ معروف دعاء الاستفتاح. استفتاح. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك.وتعالى جدك ولا إله غيره أو غير هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء سنة การอ่านดุอาอิสติฟตาห์ต้นนี้หรือว่าต้นอื่นที่ได้มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดุอาอิสติฟตาห์ถือว่าเป็นการอ่านที่เป็นซุนนะห์ بعد هذا ماذا يقول หลังจากนี้เราอ่านอะไรครับฮะยากุลฟาติฮะห์มาคีฟยักรอฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์อ่านยังไงครับايش يقرا ايش يقول سوره فاتحه ها لا خطا الحمد لله خطا هنا الحمد لله بقى في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرا الفاتحه كامله نعم ها
أنا أعوذ بالله. يستعيد يبسمل يقرأ الفاتحة كامل. لك بسم الله لك عن فاتحة هاي جب تون سمبول.